Let's go เฮียหมูเข้ามาแล้วเข้ามาคนแรกเลยสวัสดีครับเฮียหมูเป็นไงบ้างเออเฮียหมูก็ไปไอ้นี่กับเราด้วยเนี่ยไอ้มิตอัพนี่ใส่เสื้อแล้ว งั้นเริ่มเลยแล้วกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Only Nip ครับผมอยู่กับผมโนราชิครับหรืออาร์มครับแล้วก็น้องหลามใช่เฮ้ยวันนี้เปลี่ยนรูปอะไรเนี่ยอะไรโดนครูตีไหมเมื่อก่อนอะไรนะอ๋อครูตีที่แบบต้องแบบให้ทำมืออุ่มๆไว้ใช่ไหมใช่ชอบเอาแปรงลูกกระดาษมาเคาะไม่รู้เป็นอะไรเอาไว้ลูกกระดาษก็ดีอยู่แล้วโอเคเราจะข้ามเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีแชทก่อนสวัสดีครับแชทสวัสดีทุกคนเลยเนาะก็จะมีคนมาคอมเมนต์เราแล้วก็จะมีเฮียหมูเนาะแล้วก็คุณวินวีก็สวัสดีครับวันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันน้องหลามคุยเรื่องแทม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 ไม่รู้เหมือนกันยังจะต่อหมูกันได้อีกเนาะโอเคอ่ะวันนี้คือหลักๆที่พี่อยากจะมาชวนคุยกันก็คือการจัดการลิสต์อันนี้คือพูดไว้นานแล้วล่ะแต่ยังหาโอกาสทำไม่ได้ก็เลยแบบอ่ะมาทำใน EP นี้แทนก็คือจัดการลิสต์ต่างๆแล้วก็ถึงรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาที่หลายคนเจอเนาะก็เท่าที่ไปแก้ไขให้หลายๆคนก็คือไม่สามารถ follow ได้มันอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอะไรบางอย่างแล้วก็จะมีวิธีแก้ไขก็ให้วิดีโอนี้เป็นเหมือนว่าถ้าใครที่อยากจะช่วยเพื่อนในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็สามารถมาดูตัวอย่างในวิดีโอนี้ได้เช่นกันเฮ้ยแล้วก็เรื่องของน้องหลามอ่ะมันมีเรื่องน่าสนใจไหมเหรอวันเนี้ยใช่ผมมีบอสซัมจบแล้วครับอะไรเนี่ย แล้วบอสซัมมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดดีเทลที่หลังเนาะแล้วก็เอามาตรงนี้ก่อนบอสซัมคืออะไรอันเนี้ยพี่สงสัยก็วอทซัมก็วอทซัมครับครับวอทซัมเซิร์ฟเวอร์วอทซัมกูก็ได้อ่ะแหละใช่พูดให้ง่ายๆโอเคเก็ตบนนอสเตอร์ต้องพูดอย่างงี้ใช่ว่าบนนอสเตอร์ได้มั้ยอ่ะมันก็ไม่เชิงบนนอสเตอร์อ่ะเพราะว่าเอาจริงๆทุกอย่างมันก็อยู่ของมันนะเราแค่ใช้นอสเตอร์เป็นเหมือนตัวช่วยในการเชื่อมโยงกันใช่แค่ใช้นอสเตอร์เพื่อเก็บลิสต์งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มไปก่อนครับโอเคมาเสร็จอันนี้เดี๋ยวพูดเกริ่นก่อนนะว่าการจัดการลิสต์มันดียังไงเนาะอําคิดว่าหลายคนยังไม่เจอปัญหานี้แต่สำหรับใครที่ follow คนเยอะๆแล้วก็อาจจะมีปัญหานี้หรือไม่ก็อยากทำจัดการต่างๆที่เป็นเก็บไว้ดูภายหลังอันนี้ก็มันเกี่ยวข้องกับลิสต์เหมือนกันเช่นกันหรือไม่ก็จะเป็นแบบ curation เนาะอย่างที่เป็นบทความก็จะเป็นตัวลิสต์แบบเดียวกันเนาะแต่อันนั้นอาจจะไม่ได้ลงลึกไปถึงขั้นนั้นแต่วันนี้ก็จะมาสอนใช้งานตัวของตัวน็อต T เป็นเครื่องมือที่เราสามารถทำเป็นเหมือนลิสต์เอาไว้แชร์คอนแทคของเราได้แชร์ผลงานเราได้เนาะอันนี้ก็มีประโยชน์อย่างมากเลยอย่างที่แบบไลฟ์ชิปในก่อนๆที่น้องหลามทำให้ทางไลฟ์ชิปเนาะก็จะเป็นตัวของ QR Code ที่มาจากน็อต T ตัวเนี้ยเอาไว้ให้คนสแกนเข้ามาหาคอนแทคไลฟ์ชิปและไอ้ลิงก์ตัวเนี้ยเราสามารถฝังไว้เป็น NFC ได้ด้วยเป็นนามบัตรดิจิตอลน่ะอย่างที่ใครๆหลายคนเคยได้ยินน่ะนามบัตรดิจิตอลเป็น NFC ต่างๆเนาะต้องเสียบริการเซอร์วิสให้เขาดูแลแต่ถ้าคุณใช้ Notchy อ่ะคุณไม่เสียบริการตรงนั้นเลยคือมันเป็นลิสต์อยู่ในภายในโปรโตคอล Notter แหละมันก็บอดแชร์ไปที่รีเลย์เนาะมันก็จะเก็บเสร็จแล้วอีเย้โอเคงั้นพี่ต่อโอเคงั้นเรามาต่อจากตะกี้เนาะ Notchy มันมีประโยชน์ยังไงก็คืออย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยเราสร้างลิงก์แล้วมันบอดแชทเป็นรีเลย์เนาะรีเลย์ก็จะเก็บลิสต์ต่างๆที่เราสร้างคือคอนแทคต่างๆเป็นลิงก์เนาะนั่นแหละเป็นตัวช่วยที่เราไม่ต้องไปพึ่งบริการภายนอกที่อื่นให้เสียตังค์เราสามารถสร้างตัวการ์ด NFC ที่เป็นนามบัตรของเราได้โดยใช้ตัวของ Notchy ตัวนี้ตัวที่2ก็คือตัว Lister ตัวนี้เป็นตัวจัดการลิสต์ต่างๆรวมไปถึง Meta Data Relay อันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ในการจัดการยอด follower เขาเรียก follower ของเราอะในกรณีที่เรา follow คนเยอะถ้าเรากดดู all follow อะมันก็จะเห็นคนเยอะบางทีเราจะไม่เห็นเพื่อนที่เราอยากคุยมากเท่าที่ควรเนาะเพราะฟีดมันจะเด้งไวมากเลย
เพื่อนที่เรา follow ไว้เยอะมันก็จะเด้งทุกคนถูกป่ะแต่ถ้าเราจัดการลิสต์ไว้อะที่เราอยากจัดกลุ่มแทคโนโลยีไว้ว่าเอ๊ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเพื่อนเล่นเกมหรือว่ากลุ่มเพื่อนที่คุยเรื่องเดียวกันหรือกลุ่มคนพิเศษที่เราอยากติดตามเขาเป็นพิเศษอ่ะเราสามารถมาจัดลิสต์ตรงนั้นได้แล้วก็สามารถเรียงกดลิสต์ได้ดูเลยว่าเราอยากดูใครหน้าฟีดนั้นๆเราสามารถดูได้ลิสต์นั้นได้ทั้งใน Amethyst แล้วก็ของ Notodel ตัว iOS พี่แน่ใจว่ามันมีฟังก์ชันนี้ไหมในการแสดงลิสต์ตรงนั้นอ๋อในดามุดไม่ได้ครับอ๋อเห็นไหมตัวพอแล้วดิโอเคอันนี้ก็ช่วยในการคนที่ใช้ Notodel แล้วก็ Amethyst เนาะไว้ดู follow คนง่ายๆจัดการลิสต์ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอีกแคลนนึงที่เราจัดการลิสต์ได้หรือรวมไปถึงตัว Relay ที่หลายคนยังมีปัญหาไม่รู้จะจัดการยังไงแคลนยังไงไม่เจอตัว Notodel มันจะมีฟังก์ชันนึงที่ตัว Relay อ่ะมันสามารถดึงจาก Metadata ได้เราสามารถจัดการ Metadata ของ Relay เราไว้ได้ตัวนี้ก็สะดวกขึ้นในการใช้งานเนาะเวลาเราใช้ Notodel แล้วก็ดึงจาก Metadata แต่ที่เราจะไป connect ใหม่ทุกครั้งเวลาย้ายที่อื่นอะไรเงี้ยเราสามารถดึงจาก Metadata ได้รวมไปถึงการ duplicate list ของคนอื่นมาใช้งานใน Lister อันนี้คือเป็นความสะดวกอย่างหนึ่งไม่ว่าจะมีแบบใครที่ทำอะไรนะทำ listเดฟไว้ลิสต์ข่าวไว้ลิสต์ของไลฟ์ชิปไว้หรือว่าลิสต์อะไรอื่นๆไว้ที่เป็นหัวข้อพิเศษอ่ะเราสามารถดูพิเคทเข้ามาได้โดยที่เราไม่ต้องสร้างลิสต์เองครับเราใช้การดูพิเคทเอาบุคคลท่านนึงที่ทำลิสต์ไว้เยอะที่สุดในคอมูเราก็คือพี่ตั้มก็ผมคนนึงแหละที่ไปดูพิเคทลิสต์พี่ตั้มมาแล้วก็มาเสริมเพิ่มแต่งนิดหน่อยว่าอยากเพิ่มใครเข้าไปอยากลดใครเนาะเป็นสไตล์ของเราเองได้หรือไม่เราอยากสร้างแท็กลอรี่ของเราเองได้เช่นกันตัวลิสเตอร์ตัวเนี้ยทำได้หลายแบบเลยมันมีหลายลิสให้เราได้สร้างในนั้นเลยเนาะวันนี้เดี๋ยวพาไปดูกันและอีกอย่างนึงตัวของ Notter Profile Manager อันนี้เราเคยพูดใน EP ก่อนๆแล้วแล้วใน EP เนี้ยมันจะมีความสำคัญยังไงเนาะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เราสามารถจัดการลิสต์ของ Metadata ของ Relay ได้หรือรวมไปถึงคนที่เรา follow ไว้ได้เช่นกันอันนี้คือเป็นขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาคนที่ follow คนไม่ได้อีกขั้นตอนหนึ่งแต่มันมีวิธีง่ายกว่านั้นอีกก็คือล็อกอินใน Notodel ครับแล้วก็กด follow ตัวเองแค่นี้เราก็จะสร้างลิสต์ที่จะ follow คนอื่นได้แล้วพูดถึงปัญหากันก่อนดีกว่านะว่าปัญหาที่เจอกันและแก้ไขให้หลายๆคนนะผมเจอแค่ใน iOS นะ Android ผมไม่รู้ว่าใครเคยเจอแบบนี้ไหมถ้าใครเคยเจอลองมาแชร์ประสบการณ์กันผมจะได้หาโซลูชันในการแก้ไขปัญหาแต่น่าจะถ้าเป็นปัญหา follow ไม่ได้เราสามารถแก้ไขปัญหาง่ายๆถ้าใช้ตัว Notter Profile Manager เราสามารถ restore ที่เรา follow ไว้อันเก่ามาอันเนี้ยมีหลายคนเคยเจอว่ายอดfollow เราทำไมมันหายไปที่เรา follow คนอื่นไว้ทำไมมันหายไปบางทีเราอาจจะไม่ได้แบ็กอัพหรือว่าอาจมีเกิดข้อ error ของ client ที่มัน render ผิดพลาดตรงนี้มันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่เราใช้ profile manager สามารถ restore ก่อนๆหน้านี้ที่เราเคย follow ไว้กลับมาคืนได้เช่นกันตัวนี้ profile manager สามารถทำได้เนาะแล้วก็ปัญหาที่เจอย้อนไปตะกี้นิดนึงคือปัญหาที่เจอและที่แก้ไขให้หลายคนทำไมไม่สามารถ follow คนอื่นได้เฮ้ยกด follow แล้วมันไม่ follow หรือกด add relay เพิ่มไม่ได้อะไรเงี้ยใน iOS เนาะในดามุดเลยแหละก็จะตรงคือที่ดามุดเลยแหละอย่าเพิ่งตกใจไปมันมีวิธีแก้ไขง่ายๆก็คือตอนคุณสร้าง account ครั้งแรกอะอันนี้บอกทุกคนเลยนะสำหรับใครที่อยากจะไปป้ายยาคนอื่นอะในตอนสร้าง account ครั้งแรกอ่ะน้องหลามบอกว่าอะไรนะกด follow ไปด้วยกด follow ใครก็ได้ไม่ต้องรู้จักอ่ะสักคนกดไว้ก่อนว่ามันเป็นนี้มันเป็นนี้คือเหมือน action เวลาเรากดครับถ้าเกิดเรากด follow ตอนที่ว่าเราสร้าง account มาไอ้กดครั้งแรกอ่ะมันคือการสร้าง list ไม่รู้ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นแต่ว่าพอกดครั้งแรกมันคือการสร้าง list แล้วครั้งต่อไปเวลากด follow อ่ะไอ้ตรงนั้นมันดันไม่ใช่การสร้าง list มันดันเป็นการโหลดลิสต์เก่ามาแล้วก็แอดเข้าไป1บรรทัดทีนี้พอเราไปแอดคนหลังทีเนี้ยตอนที่เราไม่ได้มีลิสต์ไว้อะมันกลายเป็นว่าเราเฟดไอตัวอีเวนท์ที่เป็นนูนมาในอีเวนท์ไม่มีอะไรแล้วเราก็แอดเอ็ดอัพเข้าไป1คน
ลงไปในช่องแท็กปุ๊บมันก็จะกลายเป็นอีเวนท์ที่ไม่มีว่าซะเอ๊ะไม่มันต้องมีแล้วก็มีว่า create ad เมื่อไหร่แต่มันจะกลายเป็นอีเวนท์ที่ไม่มีคลายไม่มี end ครับมันเป็นอีเวนท์ไม่สมประกอบแล้วก็พอมันถูก deploy ไปปุ๊บมันก็เลยไม่ถูกนับเป็นอีเวนท์เป็นปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นก็คือถ้าใครจะแนะนำคนใช้ iOS เนาะก็คือคน follow คนไว้อีกคนสักคนหนึ่งก่อนที่ไม่รู้จักก็อาจจะ follow แจ็คดอซี่ไว้ก็ได้หรือว่าแจ็คกูดเดย์หรือว่า follow เขาชื่ออะไรแล้วนะคนสร้างดามูดอะวิววิวเออ follow วิวไว้ก็ได้ก่อนเวลาโหลดดามูดมันบังคับ follow วิวไงแต่ว่าพอเขาแบบนั้นออกปุ๊บพังเลยมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะว่าทำไมคนเจอปัญหาแบบนี้บ่อยแต่ของอเมทิสอะเวลาเราสร้าง account ใหม่มันจะ follow ตัวเราเองเลยไงมันก็เลยไม่ค่อยเจอปัญหาพวกนี้เท่าไหร่ก็คือวิธีแก้ไขปัญหาง่ายๆก็คือเข้าไปที่ Notodel เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูดีกว่าเนาะอันนี้เดี๋ยวมาสาธิตการแก้ไขปัญหาก่อนว่าทำไม follow ไม่ได้แล้ว follow list มันไม่สร้างเดี๋ยวขออนุญาตเปิดอันนี้แล้วกันอันนี้คือผมสร้างบัญชีใหม่แล้วสมมุติถ้าเราอยากจะกด follow คนเนี่ยทำไมมัน unfollow ทำไมมัน follow ให้แล้วยังเนี่ยเห็นไหมมันจะ follow ไม่ได้มันจะ error ใครที่ขึ้นแบบเนี้ยวิธีแก้ง่ายๆครับก็คือเข้าไปที่ Notarial อันนี้ของ Damut มันก็จะเป็นเหมือนกันนะแต่มันจะเหมือนจะกด follow แล้วแต่ยอด follow มันไม่ขึ้นมันจะเป็นแบบเดียวกันแบบนี้ก็วิธีแก้ง่ายเข้าที่ Notodel ครับพอถึง Notodel แล้วเนาะเราก็กดล็อกอินในเบื้องต้นอะล็อกอินด้วยแต่จริงๆอะถ้าใช้ extension ได้ก็ดีนะเออแต่ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆหรือว่าแค่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจริงๆก็คือล็อกอินด้วย nsec ไปแล้วก็ล้างแคชตรงนั้นเนาะนี่ล็อกอินด้วย extension ไปปึ๊บโอเคแล้วกดที่โปรไฟล์ครับพอล็อกอินนะกดที่โปรไฟล์ก็จะเห็นว่ามันยังไม่ follow เนาะก็กด follow ไปปุ๊บเอ้าเราไปดัน allow away ไปแล้วมันเลยไม่ขึ้นมาถามโอเคอันเนี้ยก็จะเห็นว่า follow แล้วเรากลับมาที่ตัวนี้อีกรอบหนึ่ง refresh สัก 4-2 ทีอ่ะขึ้นและ1 follow แล้วลอง follow คนอื่นดีกว่าเนาะกลับไปที่ home สมมุติเราอยาก follow แจ็คพุทธสตีเนี่ยเห็นไหมเราก็ follow ได้แล้วมันไม่ขึ้น error แล้วไอเนี่ยเรา follow ได้แล้วอันนี้คือ list follow เราถูกสร้างแล้วอันนี้เราก็ใช้งานได้ปกติแล้วปัญหาที่ follow คนไม่ได้อันนี้ก็เจออีกอย่างนึงของในดาบุลนะก็คือไม่สามารถแอดรีเลย์เพิ่มได้แอดเท่าไหร่ก็ไม่เพิ่มแอดเท่าไหร่ก็ไม่เพิ่มไม่รู้เป็นอะไรลองไปเช็คดูพอแก้ไขปัญหาตัว follow list ปุ๊บแอดรีเลย์ได้ปกติเลยแอดรีเลย์เพิ่มลดรีเลย์ได้ปกติเลยเนาะอันนี้คือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา follow list ง่ายๆเลยนะใช้ Notodel ครับในการ follow ตัวเองไม่รู้เป็นอะไรทำไม Notodel มันทำได้ง่ายและก็ดีตรงนี้เนาะก็ถึงนั่นแหละคือ Notodel มันทำอะไรได้หลากหลายมากๆเลย UI ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ฟังก์ชันเยอะออกจะอวยแล้วใช่ครับใช่เห็นด้วยครับเห็นด้วยทุกอย่างไม่มีพลาดแต่ทั้งหมดเฮ้ยต้องบอกก่อนคือมัน Notodel อ่ะมันไม่ค่อยแฟรี่กับยูเซอร์ใหม่แต่ถ้าใครได้ลองใช้งานแล้วอ่ะและชินกับมันอ่ะจะเลิฟ Notodelจริงๆเดี๋ยวนี้ผมไปแนะนำอันนี้แล้วไออะไรวะไอ Nostromo เอออันนั้นยังอันนั้นอยู่ไอไม่ค่อยสวยใน Android ก็มีนะแต่มันไม่มีปัญหาอ๋อโอเคเยี่ยมไม่มีปัญหาแล้วมันเซฟได้และ UI มันสวยกว่า Damus แน่นอนไม่ต้องพูดเลยเรื่องความสวยงามเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวลองครั้งหน้าลองมาเล่น Nostromo กันดีกว่าเอ้ยจะมีอันนึงไม่หรอที่กำลังจะแปลไทยก็คือไอ้ Nost ตัว Nost ยังอยู่แค่ในเทสไฟไฟเทสมันเรียกแอปอะไรแล้วผมลืมไปแล้วเทสไฟเทสไฟตัว Nost ก็น่าใช้งานเนาะตัวนั้นคุณจอยบอยก็มีปัญหาในการติดตามเหมือนกันเนาะโอเคลอง
ลองแก้ไขวิธีนี้ดูได้ไม่ได้ไงค่อยมาแชร์กันเนาะว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ไหมหรือว่ามันเป็นยังไงบ้างโอเคอีกวิธีนึงก็มันก็คงไม่ง่ายเหมือนกันแหละมันล็อกอินด้วย extension อ่ะมันจะยากกว่าตัว notarial แต่อันนี้สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เยอะเลยกดรีโหลดโปรไฟล์ไปปุ๊บรอครับรอมันก่อนอ่ะเสร็จแล้วรีเฟรชสักที2ทีโอเคนี่ครับจะเห็นคำว่า contact ตัวนี้เนาะแล้วกดเข้าไปเอ้ยทำไม contact เราเลยเยอะจังนี่ก็จะเห็นเนาะอันนี้สำหรับคนที่ follow list หายเราสามารถ restore ได้มันก็จะมีบอกว่ากี่เดือนที่แล้วเนาะเรา follow ใครบ้างเราสามารถ restore อันเดิมกลับมาได้เนาะอันนี้แต่ผมแนะนำให้เข้าตัวไอ้ Notter Profile Manager ไว้เดือนละครั้ง2ครั้งก็ได้ครับไว้เพื่อ backup ข้อมูลต่างๆของเราเนาะหรือใครที่ล็อกอินไปแคลนอื่นแล้วข้อมูลไม่ตามไปอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เจอเหมือนกันคือล็อกอินแคลนอื่นแล้วข้อมูลไม่ตามไปอาจจะมี2 ส่วนก็คือคุณอาจจะเขาเรียกนะมีการโน้ตการส่งข้อมูลไปที่รีเลย์การรีแอคกับคนอื่นอ่ะมันยังน้อยอยู่แล้วรีเลย์มันไม่ดึงอะไรตรงนั้นส่วนที่2คือรีเลย์มันไม่สูบเก็บมาใน metadata คือเรามาเพิ่มรีเลย์ใน metadata ตรงเนี้ยได้ก็เข้ามาสู่ฟังก์ชันที่เป็นรีเลย์ตัวเนี้ยแล้วก็แอดรีเลย์เพิ่มเข้าไปแล้วก็อัปเดตมันก็จะเพิ่มรีเลย์เข้ามาใน metadata แล้วอันนี้เป็นจุดหนึ่งแล้วกันที่อยากให้หลายๆคนอ่ะลองพิจารณาตัวนี้ดูในการที่เราจะใช้งานขั้นแอดวานซ์ขึ้นอ่ะอันนี้ก็คือเป็นขั้นแอดวานซ์ขึ้นแล้วว่าเราจะจัดการทุกอย่างของเรายังไงเนาะก็คือแอด metadata relay ไว้เพื่อที่จะเอาไปใช้งานใครอื่นๆเนาะบางทีมันอาจจะบางรีเลย์ที่เราใช้บางตัวมันอาจยังไม่ถูกแอดเข้า metadata relay เราต้องมาจัดเราสามารถจัดการเองได้โดยแอด metadata relay ไว้ตัวนี้เราก็สามารถนี่เลยเราก็วาง URL ตรงนี้แล้วก็กด add แล้วกดอัปเดตได้แล้วไอตัวนี้ metadata profile ตัวนี้บอกไปแล้วเนาะใน EP ก่อนๆเนาะก็สามารถรีสตอร์ได้ใน EP ที่แล้วเราก็ทำให้ดูแล้วเราสามารถรีสตอร์ตัวนี้ยังไง ใช่ไหมน้องเราใช่ครับเขาจะแล้วมันคอนเทนต์เขาจะแล้วคอนเทนต์ใช่อันนี้ก็คอนเทนต์เช่นกันแค่นี้เสร็จแล้วเราสามารถโหลดไฟล์เก็บไว้ได้นะถ้าเราอยากแบ็กอัพอ่ะอันนี้คือวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและเผื่อใครเจอปัญหานี้ก็สามารถลองเอาอันเนี้ยไปทดสอบทดลองกันถ้าได้ไม่ได้ยังไงรอมาพูดคุยกันอาจจะหาจุดแล้วก็วิธีแก้ไขปัญหาอื่นๆมาให้อีกเนาะอันนี้เท่าที่ผมแก้ไขปัญหาให้ใครหลายๆคนน่ะก็คือผมใช้วิธีนี้ก็ต้องขอบคุณคนที่เจอปัญหาเนาะเราจะได้รู้ปัญหาจริงๆเพราะถ้าไม่เจอปัญหาเราก็หาทางออกให้ไม่ได้ก็ถ้าใครมีปัญหาหรือติดขัดในการใช้งานตรงไหนก็มาสอบถามพวกเราได้เราจะได้ไปหาคำตอบร่วมกันเนาะว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงโอเคพูดง่ายๆก็คือเราไม่รู้วิธีแก้เหมือนกันครับเราก่อนขอมีปัญหาก่อนแต่เดี๋ยวหาให้แน่ๆใช่ครับหลามพูดถูกกลับมาที่หัวข้อแรกเราเนาะก่อนที่จะไปลิสเตอร์เรามากลับมาสู่ตัว Not T กันดีกว่าเนาะก็จะเห็นหน้าจอผมแล้วผมเข้าสู่ Not T แล้วค่ะจบแล้วครับเอาไม่ใช่ยังไม่เริ่มเลยใช่ไหมไม่พูดดีกว่าก็ไม่ขัดเราเลยนายก็ไม่ขัดเราเลยกดล็อกอินครับอันนี้ล็อกอินเฮ้ยมันรองรับตัวไอ้นี่แล้วเหรอเนี่ยกดล็อกอินครับกดล็อกอินเฮ้ยไม่พี่ยังตกใจอยู่มันรองรับไอ้ Insect.app แล้วเหรอเนี่ยครับรอเฮ้ยเจ๋งว่ะเดฟทีมเดียวกันเออคือพี่ไม่ได้เข้า not ที่งานนานมากแล้วอันนี้ก็ง่ายขึ้นนี่ถ้าใครลง insect.app ไว้ในเครื่องอยู่แล้วอ่ะก็ล็อกอินด้วย insect.app ไปแต่วันนี้เราไม่ใช้ครับเราใช้ notter extension ครับอ่ะเรียบร้อยแล้วจริงๆผมเห็นทางฝั่ง Android มันจะมี
เขาเรียกอะไรบังเกอร์ตัวใหม่ที่อยู่ในมือถืออะแอมเใบนอรมือ์ถือแอนดรอยด์ทำไมไม่เอามารีวิวครับอันนั้นต้องบอกก่อนนะอันนั้นพี่อยากยัดไว้อยู่ในไลท์ที่พูดถึงตัว extension ต่างๆรวมถึง iOS ด้วยอันนั้นก็จะให้นายแต่ iOS ไม่มีนอสโตไงทำไมได้เซนชั่นไงเอาก็เน็ตก็ extension ต่างๆไงก็รวมถึงไอ้ insect.app amber แล้วพวกนั้นไม่ใช่ extension มันใช้งานคล้ายๆ extension แหละก็รวมแม่งหมดกันเลยอะไรนะอะไรอีกอ่ะกีวีที่ใช้ extension ได้กีวไฟีเป็นเบราว์เซอร์ครับนั่นอย่แาหลหมะอรวมนะครับ วิธีล็อกอินแบบ extension ไงนายนี่ก็จะมีปัญหากับพี่ให้ได้เลยใช่ไหมฮะมันไม่ได้คำจำกัดความมันเพี้ยนหมดพี่อาร์ม ครับโอเคครับก็ extension และอื่นๆโอเคจบ อ่ะต่อก่อนที่เราจะเราไม่ควรมาเถียงกันในไลฟ์เว้ยเราแล้วก็ไปเถียงกันข้างนอกไม่ครับผมไม่เถียงกับใครหรอกนี่กดที่โปรไฟล์เราครับหน้าแรกที่เรากดคำว่าโปรไฟล์มันก็จะขึ้นหน้านี้แล้วก็กดเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างลิสต์ใหม่ก็ create new list เนาะตัวนี้ก็ไตเติ้ลเราสร้างลิสต์เกี่ยวกับอะไรสมมุติเป็นอะไรว่า contact แล้วกันแล้วต่อมาก็ตัวนี้เราตั้งชื่อว่าเราจะเป็นอะไรสมมุติเป็น YouTubeYouTube เราก็ไปเอาลิงก์ YouTube ของเรามาแล้วก็เอาลิงก์มาวางแล้วก็กดบวกนี่มันจะมีบวกขึ้นบวกลงนะสังเกตดีๆมันจะมีบวกขึ้นบวกลงไม่หมายถึงเราวางลำดับได้ใช่เนี่ยเราก็สามารถจัดลำดับได้วันนี้จะอยู่อันแรกอันสองอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ใส่นอเตอร์อะไรเงี้ยนอเตอร์ไหนที่มันแชร์โปรไฟล์สวยๆนะnot me ใน not dot me นี่ nota สวยใช่ไอ้นี่แหละเราก็ copy มาเอาไฟล์ปุ๊บสมมุติเราเอาแค่2อย่างนี้ไม่ใส่เยอะเอาแค่นี้แหละจะเยอะเดี๋ยวยาวไปสมมุติเราสร้างเสร็จแล้วเนาะอันนี้ผมจะสร้างตัวอย่างไว้แค่2อย่างสำหรับใครที่ไปทำเราสามารถตั้งไล่ละเอียดเลยมีเวลาอยู่กับมันพินิจพิจารณาของมันดีๆว่าเราอยากสร้างอะไรบ้างถ้าอันนี้เราใส่ไปเราไม่พอใจเราสามารถลบได้ตรงเนี้ยในตอนสร้างตอนแรกสมมติผมสร้างแค่2อย่างที่เป็นคอนแทคเนาะนี่ไว้เอาไว้แชร์ให้คนอื่นตรงนี้คืออันนี้ผมสร้างสาธิตให้ดูก่อนว่าทำยังไงมันสามารถถามว่าอันนี้มันทำอะไรได้บ้างมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมกด public ไปก่อนปึ๊บเรียบร้อยแล้วนี่มันจะอยู่หน้า contact ตรงนี้แล้วกด copy link แล้วเดี๋ยวผมส่งให้ในแชทเนาะตัวนี้พี่อําทำไว้ให้ดีก็ได้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะเอาทำ NFC ไปให้อันนี้เดี๋ยวพี่มันสามารถเพิ่มได้ไงเดี๋ยวพี่ค่อยเพิ่มทุกคนลองกดดูนะในแชทอ่ะอันเนี้ยเราสามารถ copy link และส่งไปและอันเนี้ยมันสามารถแซฟได้ด้วยนะ ใช่ครับโอ้เท่าไหร่21แต่แซฟให้ตัวเองคอนเฟิร์ม ผมก็เคยทำแล้วจริงๆเอาของหลามมาให้พี่แซฟก็ได้นะหลามจะได้ไม่ต้องแซฟให้ตัวเอง เราก็รีบเลยจริงๆก็เปลี่ยนด้านหลังนะครับ เปลี่ยนเห็นที่ URL ไหมครับ เปลี่ยนเป็นกิตาร์ไงอันนี้เราก็กดแซฟได้1K ใช่ไหม1ล้าน1 M ครับผมไม่จับตัว K ไม่จับตัว M ถามก่อนว่าพี่มีไหมคนอย่างเราอ่ะเนาะรวมกันไม่ถึง10แสนด้วยซ้ำเราจะไปสู้เราจะไปสู้เศรษฐีขิงได้ไงแต่ไปแล้วเอ้านายยังไม่สร้างลิสต์ไว้นี่ใช่เคยสร้างไว้แล้วแล้วผมลื้อออกรอบหนึ่งแล้วก็ยังไม่แก้เลยโอเคงั้นนี่ไงพี่อาบเราต้องไม่เก็บเงินเป็นมะพร้าวไงเยี่ยมเราไม่ต้องเก็บเงินเป็นมะพร้าวแต่ที่บ้านผมเก็บเงินเป็นมะพร้าวครับเห็นไหมออกมาเป็นสวนเลยอย่าสวนมะพร้าวโอเคครับ
นอกจากเราจะแชร์ลิงก์ไอ้ลิงก์ที่เราแชร์ไปแบบเนี้ยเนี่ยแหละทุกคนจะเห็นข้างบนเนาะเป็นลิงก์ตัวเนี้ยอันเนี้ยเราเอาไอเนี้ยไปเขียนบน NFC เนาะวางไปฝังใน NFC card แล้วก็เวลาเขาติ๊กปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าโปรไฟล์เราเลยคงไม่ทำให้ดูแล้วกันว่าทำยังไงอันนั้นเดี๋ยวอาจจะมีวิดีโอแยกออกมาอีกทีนึงแล้วกันว่าสอนใช้ Notary รวมไปถึงการทำนามบัตรด้วย Notary มันจะอ่าน Notary ไม่ได้ต้องอ่านว่า Notary เออนั่นแหละและถ้าใครที่อยากทำเป็นนามบัตรธรรมดาปกติก็สามารถทำได้เช่นกันเนาะก็จะเห็นว่าตัว QR code ตัวนี้นี่เราก็กด QR code ขึ้นมาแล้วก็กด save image ลงเครื่องกด save ปุ๊บอ่ะ save ลงเครื่องแล้วเราก็เอาใช้ QR code เนี่ยไปแปะบนหน้านามบัตรอะไรต่างๆเนาะก็เวลาคนสแกน QR code ตัวนี้มันก็จะลิงก์มาสู่หน้า Notary เช่นกันอันนี้ทำนามบัตรได้หลากหลายเลยคือต้องบอกว่ารวมไปถึงว่ามันไม่ใช่แค่นามบัตรอย่างเดียวนะมันสามารถทำเป็นเหมือนว่าเรซูเม่เราใช่ไหมน้องหลามเอาไว้แชร์ผลงานอะไรเงี้ยจะทำอะไรก็ได้ว่าแบบรวมผลงานเราว่าเราเคยพับบิดบทความไว้อะไรยังไงบ้างเนาะหรือว่าจะแทนที่เราจะใช้คูลเลชั่นที่ในการแชร์อะไรเงี้ยเราก็อาจจะมาทำเป็นในโน้ตทีตัวเนี้ยเป็นบทความที่เราเขียนในยากิโฮเน่ในฮาบ้าอะไรเงี้ยถ้ายากิโฮเน่นี่เสื้อมีเสื้อยากิโฮเน่ด้วย อะไรเงี้ยเราหนูว่าจะเขียนบทความที่เราอยู่ในไลฟ์ชิปพอดแคสต์รายการที่เราชอบหรือไม่เป็นลิสต์สำหรับมือใหม่ที่จะเริ่มต้นศึกษาบิตคอยศึกษานอเตอร์อะไรพวกเนี้ยหรือว่าศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์ออเทียนเนาะก็อันนี้เราสามารถมาสร้างลิสต์พวกนี้ไว้ได้เป็นแหล่งรวมลิสต์ได้เช่นกันเวลาแชร์ก็ง่ายเขามาแล้วกดลิงก์ที่เราสร้างได้เลยอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวกดลิงก์ให้ดูปุ๊บอ่ะมันก็จะลิงก์มาหน้านี้แหละเห็นนะกดลิงก์ YouTube ปุ๊บโอเคมันก็จะลิงก์มาหน้านี้แหละเนี่ยเวลามันขึ้นปุ๊บเรากดลิงก์แล้วมันก็จะลิงก์ไปหน้านั้นหรือว่าจะทำเป็นคอนแทคอย่างอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพวกถ้าใครที่คุ้นชินกับลิงก์ทีอ่ะที่เอาไว้สร้างคอนแทคอะไรต่างๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวemail address เบอร์โทรศัพท์หรือว่าจะเป็น contact line อะไรเงี้ยพวกเนี้ยเราก็สามารถสร้างได้เช่นกันแบบมาใช้ตัวนี้ได้เช่นกันเนาะแบบ contact Instagram อะไรพวกเนี้ยเราสามารถสร้างได้หมดเลยเนาะที่มันใช้งานได้หลากหลายจริงๆตัวเนี้ยอยากให้ได้ลองใช้งานกันใครที่อยากเริ่มมีนามบัตรดิจิตอลของตัวเองเนาะเนาะที่เป็นตัวเลือกนึงที่เอาไว้ใช้งานตรงนี้กลับมา listerตัวนี้จริงๆก็อยากลงรายละเอียดลึกๆมากๆนะแต่กลัวลึกมากมันกลัวจะหัวบวมไปเอาแค่ส่วนสำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้แล้วกันว่าไอตัวลิสเตอร์ตัวเนี้ยมันมีประโยชน์ยังไงแล้วก็ใช้งานอะไรกับมันได้บ้างเข้าไปเลยครับตัวลิสเตอร์อย่างที่เราอธิบายไปตอนต้นเราได้อธิบายไปแล้วว่ามันคืออะไรมันทำงานมันมีประโยชน์ยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวอันนี้จะสาธิตบวกอธิบายคร่าวๆไปเลยแล้วกันว่ามันแต่ละอย่างมันคืออะไรsign in ครับ insect bunker ได้เราใช้ extension ครับนี่ก็จะขึ้นแล้วอันเนี้ยเราสามารถดูฟีดได้ว่าแต่ละคนสร้างลิสต์อะไรไว้บ้างเนาะเห็นไหมที่เราสร้าง contact ตะกี้นะก็ขึ้นเป็นลิสต์หมดแหละขึ้นเป็นลิสต์เช่นกันเราสามารถมาแก้ไข contact ตัวนั้นในลิสเตอร์ได้แต่มันอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ทำได้เช่นกันนี่เลยสมมุติเข้าไปที่คอนแทคของเราตัวนี้เห็นไหม edit list นี่จะขึ้นให้ edit list แล้วเนี่ยเห็นไหมในนี้มันเราไม่สามารถสร้างลิงก์อะไรไว้ได้นะต้องไป edit list ที่ notary ตัวตะกี้นี้สมมุติเราเข้ามาดูลิสต์นี้แล้วอันนี้ duplicate ไม่ได้นี่หว่าอ๋อมันเป็นของเราจะดูพิเคของเราได้ยังไงเดี๋ยวผมเข้าของใครเนี่ยของแจ็คกูเดย์ดีกว่าเขาสร้างลิสต์ไปเยอะรอโหลดแป๊บนึงอันเนี้ยเราสามารถกดดูโปรไฟล์ของคนอื่นได้เลยนะว่าเขาสร้างลิสต์อะไรไว้บ้างเราสามารถดูพิเคเขาได้เลยบุ๊กมาร์กบิตคอยนิวอ่ะโอเคสมมติเราเอาอยากได้ลิสต์บิตคอยนิวข
ของวิตามเนี้ยเราก็กดดูพิเคทตรงนี้ได้เลยพอเรากดดูพิเคทแล้วเขาจะให้เราเปลี่ยนชื่อเราจะไม่ได้ไปกรอกมาทั้งหมดเว้ยเราก็เปลี่ยนชื่อแต่เราจะเปลี่ยนชื่อทำไมล่ะในเมื่อเขาตั้งชื่อมาให้เราแล้ว ใส่ไว้เหมือนกันเลย Bitcoin New ก็ดูพิเคทมันจะขึ้นว่าดูพิเคทปุ๊บเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็จะขึ้นดิดเราละรีเฟรชทีนึงตัวบีอยู่ไหนวะนี่อ่ะขึ้นแล้ว Bitcoin New มันก็จะแสดงว่าอันนี้เป็นอยู่ในใครไหนเนาะนี่แล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือตัวของ Metadata Relay ตัวนี้ก็จะเห็นว่าตะกี้Router Profile Manager น่าจะจำได้นะว่าเรามีลิดรีเลย์ไว้อยู่เปิด2จอตัวนี้เทียบกันเห็นไหมมันก็จะเป็นลิดเดียวกันเลยนี่นะอันนี้คือเราจัดการลิดตัว Metadata Relay ได้เช่นกันอันนี้ก็จะเป็น Collation ที่ทำไว้อันนี้จะเป็น Collation ในยากิฮองเนาะอันนี้ก็ Collation ในยากิฮองที่ผมทำไว้มิวลิสไม่อยากกดอันนี้ขอข้ามไปนะอ่ะ follow list จะเจออะไรเอ่ยไม่เจออะไรหรอกมันจะเป็นบอทซะส่วนใหญ่ bookmark นี่ bookmark มันก็แสดงโน้ตต่างๆเนาะเราสามารถ edit ได้ bookmark มันจะมีลิสต์เฉพาะของมันใครเท่าไหร่นะ31,000 อันนี้เป็นบุ๊กมาร์คแบบพับบิกเนาะเราก็สามารถมาเพิ่มได้ตรงนี้เราแค่แอดตัวของ NAD Node อ่ะมาใส่แต่จริงๆอันเนี้ยแอดใน Amethyst หรือใน Notodel สะดวกกว่าตัวลิสต์จัดการลิสต์เนี่ยเอาเราสำหรับคนที่เราอยาก follow จะง่ายกว่าอย่างตะกี้เนี่ยที่เราไปดูพิเคทของคนอื่นมาอันนั้นแหละวิธีที่ง่ายที่สุดโดยที่เราไม่สร้างเองเราสามารถดูโกโบได้นะว่าเราอยากตามใครสมมติว่าจะมีใครตั้งลิสต์ไว้เยอะไหมมีแต่แจ็คไกรเดอร์แล้วกันเนี่ยเดฟเนี่ยเดฟสเตอร์ตัวเนี้ยเราสามารถมาดูพิเคทได้อิโมจิแต่ถ้าเราอยากสร้างลิสต์เองโอเคเรากลับมาที่หน้าแรกครับก็จะเห็นคำว่า create new list เนาะตัวนี้กดแล้วทุกคนก็จะเห็นบั๊กของมันแต่อย่างที่บอกว่าเราไปของคนอื่นง่ายกว่าแต่มันก็จะมีบอกนะว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ถ้าเปิดในมือถือไม่เป็นนะในมือถือมันก็จะลงแสดงออกมาเป็นสีดำไม่เป็นครับรู้สึกอ้าวเหรอใช่ปรับเป็นไลท์โหมดได้อ่าโอเคหายละเราใช้ดาร์กโหมดตลอดเราเลยเจอปัญหาพอใช้ไลฟ์โหมดปุ๊บไม่เป็นเยี่ยมอุ๊ยขอบคุณน้องหลามหลักๆที่เราใช้น่าจะเป็นคนใช่ไหม follow คน follow set client 30,000ตัวนี้แล้วก็ตั้งชื่อแล้วก็ตั้งชื่ออะไรอ่ะคนรีบเรามีแล้วอ่ะเราไม่อยากตั้งนี่ description เราก็ตั้งไปอันนี้เราก็เอา npub มาใส่ทีละคน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 จนครบอันนี้วิธีสร้างเนาะพอใส่เสร็จแล้วนี้ลองใส่ให้ดูแต่เรายังไม่ public ก็จะขึ้นแบบนี้แหละพอใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กด public new list ตัวนี้มันก็จะเป็นสร้างการสร้าง list ให้เราเห็นใครบ้างเดี๋ยวผมเปิดใน Notodel ให้ดูดีกว่าว่าหน้าตา list พวกนี้เวลาสร้างอ่ะมันจะขึ้นตรงไหนเนาะกดไปที่โน้ตตัวนี้ก็จะมีลิสต์ให้เลือกแล้วตะกี้จำได้ไหมที่เราดูพิเคทมาก็คือ Bitcoin New ตัวนี้เนาะนี่อันนี้มันก็จะแสดงคนที่อยู่ในลิสต์ที่เราสร้างอะแค่นั้นอันนี้สำหรับคนที่มี follower เขาเรียก for คนเยอะก็สามารถใช้วิธีนี้จัดการในการดูคอนเทนต์จะได้ทั่วถึงเนาะหรือว่ามันจะมีลิสต์ของไลฟ์ชิปเองถ้าอยากเห็นน้องหลามนะว่าทำไมหาน้องหลามไม่เจอเลย
ผมไม่ได้โพสอะไรไงนี่จะมีของไลฟ์ชิปเองเนี่ยก็จะเห็นว่ามีในคนไลฟ์ชิปมีรีโพสต์อะไรบ้างเนาะอะไรเงี้ยอยากหาอาจารย์พี่ตั้มอาจารย์โบอะไรเงี้ยพี่พงอะไรเงี้ยเราจะเดี่ยวดีอย่างหนึ่งเราสามารถ follow ของเอาเขาเรียกไง follow ของคนอื่นได้เช่นกันเข้าลิเตอร์ตัวนี้แล้วก็ไปกดสตาร์ของคนอื่นมี follow ใครสร้างอาจจะมีบอกว่ามีใครสร้างบ้าง follow ใครสร้างบ้างนี่เรากดสตาร์ไว้เฮ้ยโอ้ยเราภูมิใจเราอยู่ในลิสต์สตรีมเมอร์ว่ะเราผมปวดไหมผมภูมิใจมากเลยผมอยู่ในลิสต์นิ้วของคนที่ชื่อ ชื่ออะไรวะเขาชื่ออะไรแล้วนะซัดไม่ใช่อ่ะคนที่เป็นรูปโปรไฟล์เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะใครวะนี่คนโยแซเขามาเล่นนอสเตอร์ทำไมรู้มิวไป2,500กว่าคนอ๋อก็นั่นแหละเขาอยากจะเจอคนที่เขาอยากเจอจริงๆแหละอันนี้ก็จะเห็นว่ามีคนสร้างไว้เยอะเนาะอะไรตอนเนี้ยเราก็จะมันก็แสดงว่ามีใครสร้างอันนี้คือในนอตตูเดลนะจัดการง่ายแต่ถ้าใครอยากสร้างลิสต์เป็นของตัวเองก็วิธีตะกี้ที่เราแนะนำไปลองใช้งานกันอันนี้คือประโยชน์ของลิสต์เนาะก่อนเริ่มรายการพี่ให้หลามไปทำอะไรนะพี่ลืมแล้วผมส่งให้แล้วในเซฟสตรีมใช่เราคุยกันผ่านไลฟ์ได้ครับแป๊บนึงพี่เปิดก่อนอ๋ออันนี้นี่เองอันนี้ก็จะถามอยู่มาเล่นยังไงยังไม่เคยเล่นมันเลยก็คือดิสนั่นแหละล็อกอินปุ๊บถ้าไม่สร้างก็ไปดูของคนอื่นก็ได้กดเข้าไปที่รูปนกมุมขวาซ้ายสิใช่อ๋อนี่ไงเห็นน้องลามแล้วและนี้เราไปสร้างที่ไหนอ่ะสร้างของเขาเลยใช่ไหมสร้างในนี้ก็ได้เจอคำว่าเขียนแล้วครับก็กดเขียนสิครับอ๋อมันต้องรีเฟรชทีนึงก่อนตอนแรกไม่ขึ้นพอรีเฟรชทีนึงขึ้นเลยแล้วพอกดอ่ะมันก็จะให้เนี่ยเราต้องใส่เนี่ยอ๋อใส่โน้ตที่เราสร้างไว้ใช่ต้องสร้างไว้แล้วด้วยมันทำคล้ายๆเป็นบุ๊กมาร์กไว้ใช่ไหมไม่เชิงครับมันเป็นแค่ลองฟอร์มคอนเทนต์อ่ะอันนี้คือเราต้องไปสร้างโน้ตไว้อย่างตัวอย่างในแชทเนาะที่ส่งให้ก็คือของน้องหลามทำไว้หลาม7วันใครที่สนใจเอารูปไปแชทต่อก็นั่นแหละก็เอาไปส่งในกลุ่มไลน์ใช่ส่งในกลุ่มไลน์หลาม7วันจริงแล้วเดี๋ยวผมดังเลยทีนี้ก็สามารถวางแผนไว้ละถ้าถูกใจก็สามารถแท็บให้หลามมันได้นะนี่ก็จะมีวันจันทร์แน่นอนครับวันอังคารวันพุธนี่พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่เอ้ยพี่อยากได้รูปนี้มาทำเป็นเสื้อว่ะหลามเดี๋ยวผมส่งให้นี่เอาแบบมีเทคหรือเอาแบบไม่มีเทคเลยอะเอาแบบไม่มีเทคอันนี้หลาม7วันก็เอาไปใช้งานกันได้เนาะส่งตามกรุ๊ปไลน์อะไรเงี้ยถ้าถูกใจก็แซฟให้หลามมันด้วยอ่ะใช่ตอนนี้ล็อกเตอร์มันมีการพัฒนาการเขาเรียกการแชร์ข้อมูลให้กับคนอื่นรูปแบบหนึ่งที่คล้ายๆกับ Google Drive ครับใช่ซึ่งใช่แหละมันยังหน้าตาน่าเกลียดอยู่ประมาณนี้ไม่ค่อยน่าเกลียดเท่าไหร่จริงๆก็ใช้ได้อยู่แหละก็ไม่แย่ วิธีการเนี่ยอันดับมันทำได้ทั้งหมดประมาณ3อย่าง4อย่าง4อย่างใช่อันดับแรกก็คือวิธีการทำงานของมันก็คือเอาไฟล์เนี่ยแหละ MyHat ผ่าน SHA-256 ครับแล้วก็เก็บไว้ในลิสต์ของ Noster ใช่เช่นเหมือนอันเนี้ยก็ตามคำสั่งก็คือถ้าเป็นลิสต์เราก็ตามด้วยพับคีย์ก็เหมือนอันนี้คือพับคีย์ผมนะในรูปแบบเพกมันก็จะบอกว่าเรามีไฟล์อะไรบ้างอันนี้คือไฟล์ที่ผมมีอยู่อืมครับถ้าเกิดเราจะเพิ่มถ้าเกิดเราอัปโหลดไฟล์เช่นตัวนี้เนี่ยไอ้ไฟล์เนี่ยแล้วเรากดลิสต์ใหม่ใช่ไหมมันก็จะมี2อันละใช่แล้วพวกนี้มันจะถูกเก็บไว้อยู่ในเมตาดาต้ารีเลย์ของเราครับซึ่งถ้าเกิดคิดว่าตรงนี้มันไม่ใช่โลคอลโฮสต์นะเป็นโดเมนอื่นแล้วเราแชร์ตัวนี้ให้คนอื่นมันแปลว่าคนอื่นก็จะสามารถเข้าถึงไฟล์นี้ของเราได้น่าเกลียดจังทำไมเป็นรูปนี้วะอ๋อมันต้องอันนี้หรอกฮึบเอาใหม่นี่
หลักการมันนี่แหละมันก็คือคล้ายๆ Google Drive อะไรที่อินทิเกรตมอสเตอร์เข้าไปโอ้อุ้ยอันนี้เจ๋วอันนี้คือนายโฮสต์เองใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าปัญหาก็คือมันเป็นฟูลไทยที่คุณต้องมีเซิร์ฟเวอร์สักอันนะโฮสต์เองก็ได้หรือถ้าไม่อยากโฮสต์เองอ่ะจริงๆตัว satellite.earth นี่มันจะมีที่เขาจะเก็บเราเขาจะนี่87 เซตต่อเดือนโอ้ซึ่งมันแพงเลยหรอ87 บาทต่อเดือนเฮ้ยจริงๆมันก็ไม่แย่นะถ้านับตอนนี้อ่ะมันก็ไม่แย่นะมันก็โอเคอยู่นะแล้วเขาบริการหน้าที่เออแอดเซิร์ฟเวอร์ไว้มันเลยไม่มีนะนะเพราะเซิร์ฟเวอร์ในเครื่องเขาอ่ะเขาไม่ยอมให้เราแอดที่มันเป็นโลคอลโฮสต์แล้วก็มันต้องใช้ในลิสต์ของเราต้องมีนิปที่รับรองด้วยในรีเลย์อ๋อรีเลย์ที่ผมเชื่อมไว้ไม่มีสักตัวครับขอบคุณครับแล้วก็ปัญหาอีกอันหนึ่งตอนนี้คือตอนลบไฟล์อ่ะมันยุ่งยากมากเลยเนี่ยเราต้องเอาแฮชของไฟล์นั้นนะครับมาทำดีลีทอย่างเงี้ยมันถึงจะหายไปอืมโอเคใช่แค่นี้แหละอ๋ออีกอันนึงใช่ๆอีกอันนึงชีสเตอร์ก็จะคนทำอมิทิสนั่นแหละเขาได้ทำอันนี้ขึ้นมาคล้ายๆกับ Google Sheets นี่ว้าวเฮ้ยบนเออที่เราสามารถแชร์กันได้แอดกันได้เจ๋งว่าอันนี้นี่เพิ่มชีทเข้าไปฮะที่สำคัญคือมันใช้สูตรได้ด้วยนะเช่นแบบเท่ากับ B1 บวกประมาณนี้อ่ะใช่แล้วเราใช่ไหมแต่ว่านั่นแหละที่น่ารำคาญคือมันต้องมากดคอนเฟิร์มตลอดเวลาอ๋อก็จะเด้งคอนเฟิร์มว่าเราทำกิจกรรมอะไรบ้างคือเหตุผลมันเป็นเพราะงี้เพราะว่ามันเป็นการเพิ่มแท็กในหน้าชีตอืมเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยก็เช่นในด้านนี้ชีตที่เท่าไหร่ห้องไหนคอลัมน์เอ้ยโรไหนคอลัมน์ไหนค่าเป็นอะไรอืมเดี๋ยวมันจะเก็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ทำให้มันสามารถ replaceable ได้เหมือนพวก long form อ๋อแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็ size ทีเดียวใช่โอ้แต่ size tab long form ก็ size tab นะก็หมายถึง size tab ไปเรื่อยๆอ๋อเออน่าสนใจดีอันนี้หมดแล้วใช่ไหมใช่ครับมีแค่นี้แหละครับโอเคเออน่าสนใจดีไม่ว่าจะเป็นตัวบอสซัมแล้วก็ชิสเตอร์เนาะแต่เห็นตะกี้เห็นในโพสต์แวบๆว่าเขาจะไปโฮสต์ที่อื่นใช่เพราะตอนนี้มันเป็น .amitis อยู่อ่ะชิสเตอร์ .amitis เป็นสับโดเมนของ amitis อยู่โอเคอันนี้ไว้รอติดตามแล้วกันว่าเขาจะไปโฮสต์ที่ไหนแล้วก็รอเขาประกาศพับบิทอีกทีนึงนะไอตัวชิสเตอร์เนี่ยไปลองใช้งานกันได้แต่เห็นฟังก์ชันตะกี้แล้วเฮ้ยแม่งเจ๋งมากๆเลยอ่ะแม่งใช้แทน Excel ได้ประมาณนึงเลยนะเว้ยเพราะอีกอย่างคือมันใส่สูตรได้ด้วยเจ๋งมากแต่มันเหมือนได้แค่พวกบวกลบคูณหารอยู่นะผมลองมีไม่ขึ้นคือมันยังใส่สูตรได้ไม่เยอะขนาดนั้นใช่ไหมใช่ครับใช่พวกซัมพวกแม็กมีเนเวอร์เรจไอ้สแตนดาร์ดดีเวชั่นมีแล้วแต่ว่าครับพวกที่มันแอดวานซ์อันนั้นเลยไม่ว่ายังไม่มีโอเคงั้นเดี๋ยวรอติดตามในอนาคตคือโหมีอัตราตับน่าสนใจโผล่เข้ามาเรื่อยๆแล้วอะโอเคโอ้ยสวัสดีท่านประธานครับท่านประธานสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีน้องนิ่มนะครับสวัสดีครับน่าจะหมดแล้วนะวันนี้หัวข้อเราใช่ครับแซฟเวอร์ไทเมนต์ผมอุตส่าห์ดีพอยให้แล้วอันนั้นเดี๋ยวค่อยลองเล่นกันเอ้ยไว้ไหนนะครับครับเดี๋ยวไม่มีอะไรคุยที่หน้าได้เลยอาทิตย์หน้าก็มีเรื่องคุยแหละแต่ก็เอาไว้รายหน้าดีกว่าอันนี้ลองเล่นกันละเอียดวันนี้เรากะจะมาสั้นๆก็น่าจะประมาณชั่วโมงละตอนนี้เราพูดคุยกันน่าจะชั่วโมงละชั่วโมงครึ่งวันนี้น่าจะหมดแล้วก็หลักๆเนาะที่เราพูดกันก็คือในตอนต้นเราพูดถึงปัญหาที่หลายคนเจอก็คือ follow ไม่ได้add relay ไม่ได้ปัญหาเกิดขึ้นจากที่ตอนสร้าง account เราไม่ได้กด follow ใครไว้มันเลยไม่สร้าง need followส่วนวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็คือล็อกอินที่ Notarial แล้วก็กด follow ตัวเองปุ๊บอันนี้ก็ follow ได้ปกติแหละ add relay ได้ปกติแหละตอนนี้อันนี้คือปัญหาเบื้องต้นนะที่ใครหลายคนเจอไม่ว่าจะเป็น
ฝั่ง iOS หรือว่าใครที่เพิ่งกด generate account ใน extension แล้วเข้าใช้งานตัวของ Primal แล้วจะกด follow แล้วกด follow ใครไม่ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแบบเดียวกันเนาะก็ไปกด follow ที่ Not Studio ก่อนจะมีทำให้ดูในต้นๆนะแล้วก็สามารถ follow ได้ปกติแล้ว add relay ทำอะไรได้ปกติเลยอันนี้วิธีแก้ไขปัญหาคนที่ follow ไม่ได้เนาะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องของทำไมอยู่ดีๆคนที่เรา follow หายไปเนาะอันเนี้ยอาจจะ advance ขึ้นมาหน่อยว่าเราอาจจะต้องกลับไปเราต้องไป back up โปรไฟล์เราไว้บ้างไม่ใช่ปล่อยเลยเนาะบางทีคือถ้าเราไม่ได้ back up ไว้บ้างมันไม่สามารถ restore อันเก่าๆได้ดีขนาดนั้นเราอาจจะ back up เดือนนึง back up ทีอะไรเงี้ยก็ back up ที่ Notter Profile Manager ตัวนั้นเนาะก็จะลิงก์ก็จะมีอยู่ในวิดีโอก่อนๆเราสามารถไปดูได้อันเนี้ยเราผมแนะนำย้ำอีกทีนึงว่าอยากให้แนะนำ back up ไว้เนาะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆก็ควร back up ไว้เพื่อง่ายในการจัดการแล้วถ้าเกิดกรณีที่ follow เราหายอันนั้นเราก็สามารถไป restore อันเก่าได้เข้าไปที่ Notter Profile Manager Restore ยอด ที่เราฟอร์คนอื่นไว้อะกลับมาได้อันนี้ก็เข้าไปที่ฟังก์ชัน Contact ตรงนั้นแล้วก็กด Restore อันเก่าแบบดูว่าเอ้ยเราหายไปช่วงไหนที่เราแบ็กอัพไว้ที่มันยังอยู่ครบอะไรเงี้ยก็ย้อนกลับไปดูตรงนั้นแล้วก็สามารถ Restore กลับมาคืนได้รวมไปถึง Relay ด้วยรวมไปถึงของโปรไฟล์เราด้วยเนาะอย่างที่ EP ก่อนที่เราสาธิตให้ดูว่าอันนั้นเป็นคอนเทนต์แหละว่าเราสาธิตให้ดูว่าการรีเขาเรียกเราสามารถรีสโตร์ตัวโปรไฟล์อันเก่าเรากลับคืนมาได้นะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยอันนี้เนาะสำหรับคนที่อยากแอดวานซ์ขึ้นมาอยากจัดการเมนเทจอะไรของตัวเองมากขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทำให้คุณสามารถเมนเทจแอคเคาท์คุณได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายขึ้นเนาะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่น้องหลามมาสาธิตการใช้งานให้ดูก็คือตัว Bottom ใช่ไหมที่มันคล้ายๆ Google Drive ใครที่อยากลองใช้งานตามลองเล่นตามก็ไปลองใช้งานกันได้เนาะใครไม่อยากโฮสต์เองอยากลองสาธิตว่าเราจะใช้งานมันแบบไหนบ้างก็มีน้องหลามสาธิตให้ดูแล้ววิธีการสมัครใช้งานของตัวของเขาเสียเดือนละ87เซตเนาะต่อ1กิกเออ8 87เซตต่อ1กิกใครที่อยากทดลองก็ลองใช้งานได้ผมเชื่อว่าถ้าเป็นไฟล์รูปปกติมันไม่เดือนหนึ่งใช้ไม่ถึง1กิกหรอกมั้งอะไรประมาณนั้นก็นั่นแหละไปลองใช้งานกันได้เนาะลองเล่นกันดูแบบเป็นการเรียนรู้ไปอีกอันนึงก็คือตัวชิสเตอร์อันนี้แหละที่น่าสนใจจริงๆคือแบบเฮ้ยนี่มัน Excel เลยนี่หว่าเฮ้ยเราจะไม่ต้องใช้ Microsoft แล้วเราไม่ต้องใช้ Google Sheet แล้วอย่างเงี้ยเราไม่ต้องใช้ Google Sheet แล้วคือที่เจ๋งอ่ะคือที่เจ๋งที่ Winter Test ให้ดูอ่ะเขาสามารถเอาไปให้มันเชื่อมกับตัวเขาเรียกอะไรอีเวนต์ประเภทโพลครับโหเฮ้ยโพลปุ๊บแล้วข้อมูลขึ้นด้านหลังโอ๊ยถ้าอย่างงี้มันก็ในอนาคตมันก็เชื่อมกับไอ้ตัวที่เป็นของอะไรนะฟอร์มเซอร์ได้ดิใช่มั้ยหรือว่ามันใช้งานอยู่แล้วเขาอยากคุยกันไหมถ้าเขาอยากคุยกันก็ได้ครับอืมโอ้ถ้าเชื่อมันได้แม่งเจ๋วเลยนะเว้ยอันนี้ตัวชิสเตอร์เนาะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้มันยังเป็นแค่ตัวเดโมให้ทดลองกันอยู่ที่ตัววิกเตอร์ได้โพสต์ไปเห็นเขาว่าจะย้ายโดเมนก็รอติดตามกันเดี๋ยวมีการใช้งานจริงๆเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเอากลับมาเล่นแล้วกลับมาพูดคุยกันอีกรอบนึงอันนี้ลองเล่นกันเลยโตแต่แบบเป็นแคลนหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆนะตัวชิสเตอร์เนี่ยแม่งเจ๋งๆๆไว้เราติดตามกันโอเควันนี้ก็น่าจะหมดเรื่องคุยกันแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่มาดูไลฟ์วันนี้เนาะใครที่อยู่หลังสามารถมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเราพูดคุยเรื่องอะไรเราติดตามกันวันนี้ขอตัวแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ